ุณแน่ใจนะครับว่าคุณจะไม่ฟ้องหย่าค่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็ฟ้องชู้อย่างเดียวนะครับคุณพอจะหาหลักฐานที่มาฟ้องเขาได้บ้างไหมครับนี่ค่ะเขากำลังจะแต่งงานใหม่โดยที่ยังไม่ได้หย่ากับคุณใช่ไหมครับค่ะถ้าอย่างนั้นหลักฐานชิ้นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับเขาเอาเงินของฉันไปใช้ในการใช้จ่ายค่าแต่งงานของเขาค่ะถ้าอย่างนั้นคุณต้องหาหลักฐานที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับเช่นบุ๊กแบงค์ของชู้หรือสามีคุณที่ได้รับเงินก้อนนี้หรือภาพจากกล้องวงจรปิดที่แสดงเวลาว่าเขาถอนเงินของคุณไปจริงแล้วคงต้องหาหลักฐานมาเพิ่มอย่างอื่นด้วยครับคุณต้องหาพวกภาพถ่ายวิดีโอที่แสดงว่าสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันเป็นประจำไปรับไปส่งกันหรือที่แสดงว่าเขาใช้ชีวิตร่วมกันหลักฐานว่าสามีคุณกับชู้เข้าพักในที่เดียวกันบ้านเดียวกันจะเป็นคลิปหรือหลักฐานการเช็คอินที่โรงแรมด้วยกันก็ได้สวยมากเลยนะผมนี่ขอดูอีกทีสิโหไปมาให้คุณหาหลักฐานการใช้แอปพูดคุยหรือส่งข้อความหากันที่แสดงออกให้เห็นในเชิงชู้สาวและการโทรศัพท์ติดต่อกันที่แสดงให้เห็นว่ามีการโทรหากันบ่อยมากกว่าคนปกติหลักฐานการเคลื่อนไหวบัญชีที่แสดงให้เห็นว่ามีการโอนเงินให้กันเป็นประจำหรือทรัพย์สินที่คนทั้งสองคนนี้เขาซื้อด้วยกันหลักฐานสำคัญอีกอย่างก็คือหลักฐานว่าชู้เขารู้ว่าสามีคุณมีภรรยาอยู่แล้วแล้วถ้าจะให้ดีคุณหารายการทรัพย์สินของชู้มาได้ด้วยก็จะยิ่งดีนะครับแสดงให้เห็นว่าเขามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากรายได้ปกติของเขาก็ยิ่งแล้วมันไง